بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله อัลสลัลลอฮฺบินฮุดะวะดีนินฮักกะลี่ยุิฮิร ahu على الدين كله وقَفَ ล ا ม ل ه ش ุอ د ล أ م กุมร ا ل า ل ا الله و กาตุขอความสันติความเมตตาความจำริญความโปรดปานความสามรมะจัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้โปรดประสบดำรดาพพ่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆุกท่านนะครับอันหัมดุลิละวันนี้เรามาพบกันในวิถีที่ แปลกไปอีกแบบนึงนั่นก็คือมีการบรรยายในระบบออนไลน์นะครับก็คือพี่น้องสามารถดูทางบ้านนะครับได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องเองก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีวีรอฟพานหรือพี่น้องนะครับอาจจะไปติดตามย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เรานั้นพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศ ให้กับพี่น้องทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าในเมื่อสถานการณ์ในดุนยาแห่งนี้ได้เปลี่ยนไปด้วยโรคระบาดด้วยเหตุการณ์ข้อบังคับนะครับต่างๆนานามากมายแต่การทำงานศาสนาหรือการด่าวะการเรียกร้องการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺสุภานวตาลานั้นเราหยุดกันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเราก็หยุดการทำงานศาสนาไปเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ เราคงจะต้องทํางานศาสนาต่อไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับอะไรครับให้เหมาะกับสถานการณ์ให้เหมาะให้เหมาะกับวิธีการวิถีของผู้คนที่อยู่ในสังคมรวมไปถึงเรื่องราวของโรคระบาดท,ที่มีอยู่ในขณะนี้ด้วยการปรับตัวการที่เราปรับแบบนี้เนี่ยนะครับยังเป็นการที่จะให้เราทุกคนน่นะครับได้มีความรู้สึกว่าการทำงานศาสนานั้นได้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปซึ่งท่านนาบีนั้นให้เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับ ได้พิเคราะหพิจารณาให้ใช้ความคิดในการที่จะปรับตัวเราเองให้เหมาะสมให้เหมาะควรกับการบรรยายหรือการเผยแผ่ศาสนาของลอสุบฮานวตาลาถ้าเราจะมองในสถานการณ์ที่เราเคยได้เห็นได้ฟังกันบ้างนะครับเขาบอกว่าสัตว์บางชนิดนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อันเนื่องมาจากว่าบางครั้งก็เกิดจากภาวะที่เปลี่ยนไปบีาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่นะครับ ทำให้สัตว์บางอย่างมันไม่สามารถที่มีจะมีชีวิตและก็ดํารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมได้เราในฐานะคนที่เป็นมนุษย์เป็นบ่าวของลอสส์ยนวาตาลาที่ลอสส์ยนวาตาลาได้สร้างมาด้วยกับมีมันสมองมีหวัวใจมีความคิดมีประสบการณ์นะครับเราก็ควรจะต้องคิดพิเคราะห์หาวิธีทางว่าแบบใดล่ะที่จะเหมาะกับเราในการทํางานศาสนาในรูปแบบแบบแบบนี้อาจจะไม่เหมือนดังเช่เชนปรากฏอยู่ใน ปกภาคปกติแต่เราก็สามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาของลอสฮานัวตาลาได้เช่นเดียวกันนะครับอันทัมดุลิลละวันนี้เรามาอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมฟังเรื่องราวของศาสนาร่วมบรรยายรวมทั้งพี่น้องก็ช่วยกอบกู้หรือว่าช่วยดูแลช่วยเติมเต็มนะครับทีวีของเรานั่นก็คือรอพานทีวี ให้การทำงานศาสนาของเรานั้นได้ทำงานดำเนินต่อไปได้อันเนื่องมาจากว่าการทำงานทีวีดังเช่เชนปรากฏให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเรานั้นมีแน่นอนนะครับเรามีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าวิทยากรค่าดาวเทียมอะไรต่างๆนานา,นา,นาพอสมควรเราเองก็จะดำเนินได้ในการทำงานแบบนี้ด้วยกับการช่วยเหลือและการเกื้อกูลการให้ความเห็นใจของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านในทุกๆรายการของเรา เราเองก็มีความปรารถนามีความมีความรู้สึกนะครับที่ว่าอยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าของร่วมเป็นกําลังใจร่วมเป็นเ,เรียกว่าร่วมเป็นสะพานร่วมเป็นการทํางานศาสนาร่วมร่วมไปกับพวกเรานะครับพวกเราเองมีความเ,าเรียกว่าได้ร่าได้เรียนมาพอที่จะอ่านภาษาอาหรับได้พอมีที่จะมีความรู้นําอัลกุรอานนาอัลฮะดีสมาบอกกับท่านได้ท่านเองในฐานะคนฟังนี่นะครับ ท่านอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนอย่างเราท่านทำงานในดุนยาท่านประกอบธุรกิจภาคภาภคของท่านภาคดุนยาของท่านท่านก็นำเงินของท่านหรือว่าริสกีที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้ให้มาเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาร่วมทำงานศาสนากับพวกเราเราเองก็มันเพียรบอกกับท่านอยู่สม่าเสมอว่าผลบุญที่ท่านจะได้รับจากการที่เราภาคเพียรในการทำงานศาสนาแบบนี้อินชาอัลลอฮฺ ก็จะตกดังเฉกเช่นไปถึงพุทธท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบริจาคร่วมกันทํางานทีวีไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับอันห้มดุลิลละพี่น้องผู้มีอีมานครับก่อนที่ผมจะเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องที่เราได้ร่วมพูดคุยหัวข้อเรื่องที่ผมจะพูดคุยเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่พูดถึงสิ่งที่ท่านนับุีมหามมัสสลลลฮุอะลัยฮิวะสลัมพูดถึงบุคคลที่ เป็นบุคคลที่มีความประเสริฐที่สุดหลายๆคนคงคิดว่าถ้าท่านนาบีเอ่ยว่าคอยรุนนัสคนที่ดีที่สุดนะครับเราคงคิดว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนละหมาดเก่งที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีอะคิีดาที่เข้มแข็งที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ถือศีลอดเก่งที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือคนทำฮัตบ่อยๆที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือคนทําอุมร้อยเยอะๆคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทําการซอตะก้อมากๆ อาจจะมีนัยยะแบบนั้นเพียงอย่างเดียวแต่นัยยะอีกมุมหนึ่งที่ท่านอับดุมห์มัสลลัลฮฮุอาลฮยวะสลัมพูดเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ละหมาดเก่งที่สุดเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ถือศีลอดเก่งที่สุดเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ทําอุมรอบ่อยที่สุดเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ทําฮัจทุกทุกปีมากที่สุดเนี่ยนะครับหรือเพื่อให้คนเหล่านั้นที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าถือศีลอดเก่งที่สุดเนี่ยควบคู่ไปด้วยกับการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยนะครับ นั่นก็คือเป็นคนที่ดีที่สุดในแง่มุมของที่ท่านนาบีนั้นส่งเสริมในการดำรงชีวิตด้วยท่านนาบีจงึงบอกว่าคอยรุนนัสมันอัมฟอาลินนัสแปลว่าอะไรครับคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือบุคคลที่อะไรครับให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดบุคคลที่ให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดและในในฮะดิษบทดังกล่าวนี้นะครับท่านนาบีมหัมัสลลัลฮุอะลวะสัลลัม ชี้เป็นจุดประเด็นที่ให้เรานั้นได้เห็นว่าคําว่าคอยรุนนาสครับคําว่านาสคาว่าคอยรุนนาสคําว่านาสเนี่ยนะครับแปลว่าผู้คนโดยที่ท่านนาบีนั้นไม่ได้ตีกรอบว่าผู้คนดังกล่าวนั้นเขาคือคนที่เป็นมุสลิมเขาคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นยหฮดีเขาเป็นนัสรอเขาเป็นอาลุนกิตาบ เขาเป็นกาฟิรีนเขาเป็นคนปฏิเสธเขาเป็นมายูซีพวกบูชาไฟเขาเป็นซออีบีนคนที่ดูเอ่อเชื่อเรื่องจักรราศีดวงดาวทั้งหลายเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องธรรมชาติเขาเป็นคนเชื่อเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นซออีบีนเป็นคนเหล่านั้นไม่ใช่ครับพี่น้องเป็นคนที่ดีที่สุดกับมวลมนุษยชาติแน่นอนนะครับการดีที่สุดของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะครับมันทําให้อะไรครับ มันทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าทำให้ผู้คนนั้นเมื่อเราให้ประโยชน์กับเขาแม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมในี่ใกล้ชิดที่สุดเป็นมุมินในี่ใกล้ชิดที่สุดแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีเช่นเดียวกันเขาก็จะต้องให้ประโยชน์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยคำว่าการให้ประโยชน์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยหรือคนที่เป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเรานี่นะครับมันเป็นเหตุ ให้เขานั้นได้เข้าใจและรับอันอิสลามหรือกลับมาเป็นมิตรที่ดีกับอันอิสลามโดยแท้จริงดังเช่นปรากฏอย่างมากมายมหาศาลในแบบฉบับในสุนนะของท่านนาบบมุฮัมมหมัตสลลอฮวาอะลัยฮิวะสัลัะะลมท่านนาบบมุฮัมมหมัตสลลอฮวาอะลัยฮิวะสัลัะะลมท่านเป็นค่อยรุนนสัสเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่อัลลอฮ์สุภายนะตาลาทรงโปรดปานทรงรักที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนดีๆคนที่ดีไม่ใช่ดีธรรมดานะ เอาดีที่สุดด้วยดีที่สุดคือดีเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์กับมนุษยชาติให้ประโยชน์กับผู้คนที่อยู่ในสังคมในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุภาหัวตาลาท่านนาบีมหัมห์ซัลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมบอกกับอาลีอิบนอบีตอเลบวันที่อาลีอิบโนบีตอเลบนี่นะครับลงสงครามคอยบัตวันนั้นนี่เราต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่าท่านนาบีมหัมห์ซัลลัลวะอะลัยวะสัลลัมล้อมคอยบัตนี่นะครับมากกว่าสองสัปดาห์ด้วยกัน และบอกกับเหล่าบรรดยายะฮูดีบอกว่าอัสลิมตัสลามท่านทั้งหลายจงศรัทธาสิท่านทั้งหลายจงรับอิสลามสิท่านทั้งหลายจงซีโรราบกับศาสนาอิสลามสิตัสลามแล้วท่านทั้งหลายนั้นจะปลอดภัยวันที่ท่านนาบีนั้นได้ได้แต่งตั้งท่านอาลีอิมนอบีตอเลบลงสู่สงครามคอยบัตในขณะที่ไดเ้เขาเรียกว่าได้ล้อมไว้เนี่ยนะครับประมาณสองสัปดาห์เพื่อที่จะให้อ่อนแรง เพื่อที่จะให้ยอมและไม่มีการต่อสู้ใดๆและนี่เป็นวิถีทางหนึ่งที่ท่านนาบีนั้นทําอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าจะเป็นศัตรูกับอิสลามก็ตามเราไม่ได้ไปพูดถึงอดีตว่าเหล่าบรรดาย,ยาหูดีที่คอยบัตนั้นทําอะไรกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่เรากําลังจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนาบีแม้ว่าศัตรูอิสลามแม้ว่าจะทําร้ายอิสลามแม้ว่าจะกันแกล้งอันอิสลามแม้ว่าเขานั้นจะส่งข่าวให้กับศัตรูอิสลามก็ตามเนี่ยนะครับท่านนาบียังไม่ พูดถึงในการที่จะสังหารเขาให้ตายดังเชกเช่นคนที่มีความเจ็บแค้นใดๆเลยท่านนาบีล้อมล้อมคนเหล่านั้นบอกว่าคนข้างในถ้ายังไม่ยอมต้องออกมาไม่ได้อาหารทั้งหลายต้องถูก,ถกตัดขาดไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตแบบปกติได้อันเนื่องมาจากว่าพยายามที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นยอมความหรือว่ายอมจำนวนแต่ว่าไม่ยอมดังกล่าว วันที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลลอฮวาเลวะาัลลัลลลมบอกกับอาลีอัมโนบีตอเลบและถือเป็นฮีดะเป็นเป็นบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่สุดบทบาทหนึ่งนั่นก็คือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลลอฮวาเลวะาัลลัลลลมบอกว่าลีอัยยะฮดีกะบิกะราอยูลันวาฮิดันคอยรุนล,ละกามินฮุมรินเนอยมหากว่าท่านคือท่านอาลีอัมโนบีตอเลบสามารถในฐานะที่เป็นแม่ทัพของท่านนาบีเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้คนหนึ่งคนใดเป็นมุสลิมได้เข้าใจศาสนา ลีไอยะฮดียะกะเป็นฮิดายะตุนเอิร์ชาดเป็นฮิดายะในการแนะนำสู่ศาสนาอันอิสลามนะครับลีไอยะฮดียะกะบีกะรอจูลันด้วยความสามารถด้วยคำพูดด้วยการเ,เรียกร้องของท่านแม้กระทั่งเพียงคนคนเดียวค่อยรุนละกะมินฮุมรินเนามดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้นี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัม ก่อนที่ท่านอาลีและเราบรรดามุสลิมีนั้นจะลงสู่สมรภูมิจะลงสู่สมรภูมิคอยบัสเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีมานครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นหัวข้อเรื่องที่เราพูดนั่นก็คือคนที่ดีที่สุดคนที่ให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่คนที่ดีที่สุดคือคนที่ละหมาดเก่งที่สุดคนที่ดีที่สุดคือคนที่บวชเก่งที่สุด คนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำฮัตเก่งที่สุดทำอุมร์เก่งที่สุดมิได้หมายความว่าแบบนั้นสม่ำเสมอไปแต่ดีที่สุดคือดีในแง่มุมของการให้ประโยชน์กับคนอื่นท่านนาบีมหัมัสลลัลฮอะลยฮิยวะสัลลัมพูดถึงคนที่ดีเนี่ยมากมายและในนี้ในนิยามแบบนี้เนี่ยนะครับเช่นท่านนาบีบอกว่าคอยคอยร,อยรูกลุ่มท่านนาบีบอกคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่าน ในฐานะคนที่เป็นผู้ศรัทธาของพวกท่านเนี่ยนะครับมันตาอัลละมันกุมันมันต้าอัลละมันกุรอานะวะอัลละมาหูคนที่เรียนอันกุรอานและคนที่สอนกุรอานเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่ผู้ศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขียารุกุมท่านนบีบอกขียารุกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนะครับอะฮาซินุกุมอัคลากอจะดีที่สุดกับคนอื่นนี่นะครับ ท่านนาบีบอกว่าท่านต้องมีมารยาทที่ดีที่สุดจัญญามารยาทเป็นตัวบ่งบอกการมีจัญญามารยาทที่ดีงามจะทําให้ท่านให้ประโยชน์กับคนมากเช่นเดียวกันครับพี่น้องนักวิชาการเขาเปรียบเทียบคนคนหนึ่งนี่นะครับมีอาหารมีสตอกะมีความจำเริญสิ่งที่จะไปให้กับคนอื่นแต่ว่าให้คนอื่นด้วยกับการด่าว่าให้คนอื่นด้วยกับการที่แม้กระทั่งหน้าตาด้วยไม่ความยิ้มแย้มแจ่มใสหรือความไม่เต็มใจเนี่ยนะครับ ผลบุญของเขาก็น้อยลงนักวิชาการบางคนเปรียบเทียบนะครับการให้ด้วยกับการที่มีหน้าตาบึง้งตึงการที่ไม่พอใจเนี่ยนะครับไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาของฮาดียะจะเป็นเงินเป็นทองก็แล้วแต่แล้วก็ผูกไว้กับก้อนหินแล้วก็คว้างให้กับเขาคือเขาจะได้รับรับผลประโยชน์จากจากความดีดังกล่าวก็จรงิงแต่สิ่งที่เขารับนั้นมันก็มีความเจ็บปวดตามไปด้วยเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยท่านนบีจึงสอนบอกว่าอาหาซีนุกุมอัคลากอท่านอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดไหมอยากจะเป็นคนให้ประโยชน์กับคนที่ดีที่สุดไหมนบีสอนอย่างไรครับอาฮาซีนุกุมอัคลากอท่านต้องเป็นคนที่มีจัญญามารยาทที่งดงามที่สุดและท่านนบีมหัมะซัลลัลลอฮวะลิวะสัลลัมก็เป็นคนนั้นครับเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามที่สุดโดยที่อัลลอฮฺสุภานวะตาลาทรงตัดในอันกุรอานว่าอินนักละอาลาคูลุกิลอาดีม แท้จริงมูฮัมหมัดนั้นเป็นผู้ที่มีจัญญามรารยาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวะอินนักลาอาลาคุลกิลอาดีมท่านนาบีบอกว่าอะไรครับบุ่งอินนามาบุอิตูลีตุตัมมีมะมะกาลิมอัคลากิท่านนาบีบอกว่าแท้จริงฉันเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งมาให้มาเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยในดุนยาแห่งนี้เนี่ยนะครับที่ให้ประโยชน์กับคนมากมายมหาศาลและเป็นประโยชน์จนกระทั่งถึงวันอาคือร้อนเนี่ยนะครับคืออะไรครับ ถูกแต่งตั้งมาอันเนื่องมาจากว่าให้มาเติมเต็มจรรยามารยาที่ดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอิมานที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยคุยกันว่าอยากจะให้เราเป็นคนที่มีประโยชน์กับบุคคลอื่นมากที่สุดเราจำเป็นจะต้องเป็นคนคนนั้นด้วยคนไหนครับพี่น้อง คนที่มีจริยามารยาทที่งดงามตามไปด้วยท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับอาฮะขยารุกุมอาฮาซินุกุมอคลาก่อคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนั่นก็คือบุคคลที่มีจรญยามารยาทที่งดงามที่สุดท่านนบีพูดถึงตัวตนของท่านเลยด้วยซ้ำว่าคอยรุกุมลีอาฮลิกุมว่าคอยรุกุมลีอาฮลิกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของเขา ขวายรุกุมลีอาฮลิกุมและคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของเขาคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือดีที่สุดในครอบครัวของเขาว่าอานาข่อยรุกุมลีอาฮลีและฉันคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันเห็นไหมครับพี่น้องเราพอจะเห็นสภาพของคนที่จะเดินเข้าไปในสังคมที่มีความอุปสรรคมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมากมาย ถ้าเราไม่เป็นคนนั้นในฐานะที่เป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวไม่เป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามที่สุดไม่เป็นคนที่เรียนเรื่องราวของศาสนาเรียนอัลกุรอานเรียนอัลฮะดีษเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนดีในสังคมดังกล่าวและจะให้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในสังคมได้อย่างไรท่านนาบีได้พูดต่อไปนะครับ คขอยู่รุกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านวันนี้เราจะพูดถึงคนดีหมดเลยนะพี่น้องนะวันนี้เราไม่พูดถึงคนเสียเลยคนดีหมดเลยและเอาแบบดีชนิดเกรดเอของท่านนาบีด้วยเราไปซื้อนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยนะครับยอมซื้ออานนี้เปรียบเทียบไม่ใช่คนกับทุเรียน,น่ะนะคือตอนนี้มันหน้าทุเรียนก็พูดแบบนี้นะเวลาเราไปซื้อทุเรียนเนี่ยครับพี่น้องเขาเขียนว่าทุเรียนเกรดเอแม้ว่าแพงขนาดไหนเราก็จะเลี้ยวรถเข้าไปนะครับและพร้อมที่จะควักสตังค์ซื้อออกมาเพราะเรา รำคาญเหลือกเกินกับเ่าบรรดาทุเรียนเกรดบีทั้งหลายเกรดซีทั้งหลายที่บอกว่าราคาถูกร้อยเท่านั้นร้อยเท่านีน้แต่ว่าไม่ได้คุณภาพแต่เมื่อใดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรหรือเหมือนเกรดบีเกรดซีก็ได้แต่เราก็ยังสามารถเลี้ยวและควักสตังค์ของเราที่แพงกว่าพร้อมที่จะซื้อมันเข้ามาได้เพราะว่ามันถือว่าเกรดเอวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของมนุษย์ที่เป็นเกรดเอในรูปแบบของศาสนาทั้งนั้นเลย ประการที่หนึ่งดังเฉดเช่นที่ผมพูดคุยไปนะครับคนที่จะเป็นเกรดเอได้ให้ประโยชน์กับคนได้ต้องเรียนศาสนาต้องเรียนอัลกุรอานนั้นดีที่สุดต้องเรียนะดิษของท่านนบีต้องเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้คนที่เรียนคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดจะให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดคนที่มีมารยาทที่งดงามจะให้ประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดคนที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวของตัวเองจะเป็นประโยชน์กับคนในสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราจะผูกเรื่องให้มันเป็นเรื่องแบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับท่านนาบีก็บอกว่าค้อยูุรคุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านเป็นยังไงครับมันอัตามมันอัตามุตตะมันอัตามตาคนที่ให้อาหารกับคนยากจนคนที่ให้อาหารกับคนทั่วไปด้วยซ้ํนานบีบอกนี่เป็นคนดีแล้วนะเราถืออาหารมาเนี่ยนะครับไปให้กับคนต้องการคนไม่ต้องการเราเดินเข้าไปหาใครก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จัก ที่มีบุญคุณกับเรานี่นะครับหรือไม่มีบุญคุณกับเราก็ตามแล้วเรานําสิ่งที่เป็นอาหารไปให้กับเขาเนี่นะครับท่านนาบีชื่นชมว่าคอยรุกุมเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านสถานการณ์ที่เราถืออาหารไปนะครับนบีให้กําลังใจบอกว่านั่นแหละคอยรุกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านท่านนาบีบอกว่าคนที่ดีต่อไปวอรอดดุสลามต้องตอบรับสลามเวลามีผู้ให้สลามเรานะครับตรอต้องตอบรับสลาม แม้ว่าแม้ว่าการให้สลามเป็นสุนนะการรับสลามเป็นวาญิบแต่นบีให้กำลังใจนะก็คนที่รับสลามรู้ว่าจะเป็นวาญิบก็าตามจะให้สลามทางใดก็แล้วแต่ได้ยินเสียงสลามเราตอบรับว่าอะเลัยกุมุสลามวะรอฮ์มาตุลลอ์วะบารอกาตุพี่น้องจําไว้พี่น้องได้รับผลบุญพี่น้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีพี่น้องได้รับผลบุญเท่าที่พี่น้องอยากจะได้สิบผลบุญยี่สิบผลบุญสามสิบผลบุญพี่น้องได้อีกอย่างหนึ่งท่าน พี่น้องทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านแสดงว่ามีคนจํานวนมากนะม่อยากเป็นคนที่ดีที่สุดไม่รับสลามไม่ให้อาหารกับคนยากจนแล้วถามว่าถ้าเราไม่ฝึกแบบนี้พี่น้องเราจะเป็นคนประโยชน์มีประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อ กับมุสลิมเองเรายังไม่มีประโยชน์ด้วยกันเองเลยคนบอกว่ามาชาร์ลคนนั้นมีประโยชน์กับคนมากเลยนะมีประโยชน์กับใครครับมีประโยชน์กับต่างศาสนิเพอกลับมาดูมารยาทก็ไม่ดีมารยาทก็ไม่ดีงามมารยาทก็ถอยสะุนอะไรอย่างที่ว่ากันพอไปดูนะครับกับครอบครัวของตัวเองก็ดูแลครอบครัวไม่ดีแล้วเขาจะดีกับข้างนอกได้อย่างไรแม้ว่าดีข้างนอกนี่คือภาพลักษณ์ที่เขาสร้างเท่านั้นเองแต่มุสลิมไม่ต้องการให้เราสร้างภาพลักษณ์ เพียงแค่ภายนอกเป็นคนดีแต่ภายในเราภายในของเรานั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดูไม่จืดอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ต้องการแบบนั้น <S <s <up>. <S ให้เราดีทั้งภายนอกและกับภายในภายในหมายถึงทั้งภายในตัวเราและภายในครอบครัวของเรา <S <s <up>. <S ให้เราริ่ำเรียนอันกุอานให้เราริ่มเรียนหะด,ดษิษสองท่านนบี <S <s <up>. <S นั่นแหละคือคุณงามความดีที่จะนำพาให้เรากลายเป็นคนที่ คอยรู้กุมมันอัมฟะคอยรุนนสัสมันอัมฟะาอุลินนัสท่านจะดีได้ให้เป็นประโยชน์กับเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ท่านต้องดีลักษณะแบบนี้ดังเช,เช่นที่ท่านนาบีพูดว่าเวลาเราจะพูดถึงคนดีๆเนี่ยเราก็ขุดหะดิษของท่านนาบีมาคุยกับพี่น้องมาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้ปรับปรุงคุณภาพในการเป็นคนดีกับผู้คนส่วนมาก เป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยไม่ได้หมายความว่าดังเชเช่นอัลลอฮ์สุภาโนะตาลาได้สมตัดในอันกุรอานนะครับคนที่เป็นพวกยาฮูดีอะฮุลุนกิตาบเนี่นะครับเขาสั่งสอนนะครับคนอื่นให้เป็นคนดีสั่งสอนเรื่องราวของคุณ,ณธรรมวตันเซนอัมฟุสกุมแต่ถ้าว่าเขาลืมตัวเองอัฟาลาตาคีโรนอัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้มีสติปัญญาคิดบ้างหรือเปล่าพวกนี้ใช้สติปัญญาคิดบ้างหรือเปล่าว่าทําอะไรออกไปพูดอะไรออกไป ตกลงเราจะสร้างให้อุมมะประชาชาติเป็นคนดีแต่เราไม่ได้เป็นคนดีแต่ประการใดเราสร้างประชาชาติอุมมะประชาชาตินี้ให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์แต่เราทุจริตเราสร้างประชาชาตินี้ให้เป็นคนที่อยู่ในหนทางของล้อแต่เราเบี้ยวพร้อมจะเบี้ยวตลอดมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะพูดคุยกับพี่น้องบอกกับพี่น้องว่าท่านอยากจะเป็นคนดีท่านต้องฟังฮะดิษลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคนดีทั้งหลาย คำว่าเรื่องราวของคนดีทั้งหลายดังเช,เช่นปรากฏที่ผมบอกว่าอะไรครับท่านนาบีนั้นได้บอกว่าคอยรุกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนั่นก็คือคนที่ให้อาหารกับคนอื่นคนที่ให้อาหารจะคนรวยคนจนก็แล้วแต่คนที่มีน้ําใจพี่น้องคนที่มีน้ําจิตน้ําใจตัวเองอิ่มแล้วก็อยากจะให้คนอื่นอิ่มด้วยตัวเองสบายแล้วอยากจะให้คนอื่นสบายด้วยตัวเองเนี่ยนะครับได้เจเจอสิ่งที่ดีงามแล้วก็อยากจะบอกต่อกับคนอื่นด้วย นี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ที่เราพูดแบบนี้เพื่อให้กำลังใจของการทำงานศาสนาหรือให้กำลังใจในการปฏิบัติตัวของเรานั้นแน่นแฟนขึ้นมีได้หมายความว่าเป็นกำลังใจที่ขาดตอนทําเฉพาะที่ตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นคนดีทําเฉพาะที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองสบายใจทำเฉพาะตัวเองที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นได้ถูกสร้างมาหรือเป็นธรรมชาติของตัวเองว่าตระกูลฉันเป็นคนที่ใจบุญ สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราสอนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคําพูดของท่านนาบีเป็นสิ่งที่ท่านนาบีให้กําลังใจว่าท่านอยากจะเป็นคนดีไหมดีที่สุดไม่ใช่ดีธรรมดาดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านท่านต้องทําแบบนี้ท่านนาบีบอกว่าให้อาหารประการที่สองวรัดุษสลามมีใครเดินเข้ามาเรารับสลามมาชัลอนอกจากได้ผลบุญนบีชื่นชมว่าคอยรู้กุมเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วสับอะไรกับคนให้สลามพี่น้อง คนที่ฟื้นฟูสุนยาของท่านนาบีต้องดีกว่าอีกนะขนาดเป็นขนาดเป็นคนรับสลามยังเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่มพวกท่านแล้วสับอะไรกับคนให้สลามนี่ต้องเรียกว่าดีสุดยอดครับพี่น้องดีสุดยอดนะท่านนาบีก็บอกต่อไปคอยรุ่นนะคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษยชาตินอกจากจะให้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วนะท่านนาบีว่ามันตลอลอุมรุหูวะฮัสุนาอามาลุ เขาจะต้องเป็นคนที่อะไรครับมีอายุที่ยืนยาวพี่น้องมีอายุที่ยืนยาวท่านนบีให้กําลังใจนะคนที่อยากจะขอดุอาต่อเลอให้มีอายุที่ยืนยาวเราเองเนี่ยนะครับเวลามีความเชื่อบางความเชื่อที่พูดคุยกันเวลาพูดถึงใครแล้วแม่พูดถึงยาฟัดอยู่แม่ยาฟัโดโผล่มาพอดีนะครับเรามีความรู้สึกว่าไอ้วะนี่น่าจะอายุยืนนี่คือความคิดความพูดของเราอะนะในใน,ในยุคป,ปัจจุบันเลยซ้ำ เวลาช้อนกินข้าวล้วช้อนทนกันแล้วคนนั้นโผล่มานี่นะกลายเป็นคนนั้นจะอายุยืนอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความเชื่อโบราณโบราณซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับอิสลามนะพี่น้องนะแต่ท่านนาบีบอกว่าคอยรุนนะคนที่ดีที่สุดคือใครครับในหะดีษบทนี้มันตอละอมรูหูคนที่อายุยืนพี่น้องคนที่อายุยืนคนที่อายุยืนเป็นคนที่ดีที่สุดพี่น้องดูท่านนาบีให้กําลังใจ นบีไม่ต้องการให้อุมมาประชาชาตินี้อายุน้อยๆนะต้องการให้อายุมากๆพี่น้องลังไรต่อครับพี่น้องในเมื่ออายุยืนแล้วเนี่ยนบีก็วางกฎต่อไปว่าอยากจะเป็นคนดีไหมคนดีไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวเพราะคนไม่ดีก็อายุยืนได้ถ้าเป็นกําหนดของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่นบีได้กําหนดไว้มันต้อละอมรูหูคนที่อายุยืนที่สุดวาฮาซูนะอามาลูงานของเขาก็เป็นงานที่ดีตามไปด้วย มีงานมีการปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีไปด้วยท่านนาบีแล้วก็ไม่ได้กรอบมันไม่ได้วางตรงที่อายุยืนแล้วนะไปมองที่การปฏิบัติของตัวเองมีอุลามาจํานวนมากนะครับแม้กระทั่งตัวท่านนาบีเองนะครับที่เราจะหยิบยกเช่นท่านนาบีมุฮัมมัดท่านนาบีมุฮัมมัดส,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 สลลัลวาเลวะซัลลัมท่านอายุ63ปีท่านเสียชีวิตดูผลงานของท่านนาบีครับพี่น้อง แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ผ่านไปสิพันสี่ร้อยปียังมีคนกล่าวถึงท่านยังมีคนสละวาดให้กับท่านยังมีคนที่บอกว่าท่านนาบีคือมหาบุรุษแห่งโลกนี้ทั้งหมดด้วยกับการยกของลอสซบฮานอตาลาที่อัลลอฮ์ทรงตรัสมากมายและหนึ่งในสุระอันอินชิร์ะที่เรารู้จักกันวะเราฟ้าในละกาซิกร์และเราได้ยกมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมด้วยการรำลึกของท่าน คือรำลึกถึงอัลลอฮ์สผานูตาลาเป็นคนดีของอัลลอฮ์สผานูตาลาอัลลอฮ์ก็ยกท่านนาบีให้สูงขึ้นท่านนาบีมฮัมัตสลัลลัลลอฮวะลูอัลสลัมถูกกล่าวชื่อของท่านอย่างมากมายนักวิชาการทางด้านทางด้านปัจจุบันทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับชื่อที่มีคนเอาไปตั้งมากที่สุดในโลกนี้คือชื่อของท่านนาบีมหัมัตมีตั้งแต่มุฮัมมัดก็เป็นชื่อนบีอะฮัมมัดก็ชื่อของนบี บางคนบอกมุสซาฟาก็ชื่อนบีเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าบาชิดมุฮัมมัดนาซีดมุฮัมมัดบาชิดก็เป็นชื่อของท่านนาบีมุฮ uh ัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นบุคคลเดียวที่มีชื่อมากที่สุดตั้งแต่อดีตตั้งแต่แล l l a ์สร้างโลกมาจนกระทั่งถึงวันกียร์มะเป็นบุคคลเดียวที่มีชื่อลูกเนี่ยถูกตั้งมากที่สุดมีลูกมาอย่างคนอราบนี่นะครับเวลาเขาตั้งลูกตั้งชื่อลูกนะครับชื่อมุฮัมมัด คืออามัดมาโรงพยาบาลนี่นะครับเดินกันมาห้าคนนี่มันมาสามคนนี่นะครับคนแรกมาเปิดมาเปิดไฟเป็นโรงพยาบาลนี่นะครับชื่อมมฮัมหมัดอีกคนชื่ออามัดอีกคนนึ่งก็มมฮัมมัดมมฮัมมัดสลีมมมฮัมหมัดซาเลมมมฮัมมัดบาชีเป็นชื่อมมฮัมมัดทั้งหมดเลยนักวิชาการทางด้านปัจจุบันเขาไปศึกษาทำสถิติมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นบุคคลเดียวในโลกนี้ที่มีคนเอาไปตั้งชื่อมากที่สุดในโลก นั่นคือชื่อของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลลัมอะไรล่ะครับพี่น้องสิ่งที่ทำเรื่องดังกล่าวอันเนื่องมาจากความเพียบพร้อมจริยาวัรจัญญามารายาทความครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลลัมเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนั้นได้บอกให้กับเราได้รู้นั่นก็คือค่อยรุนนะัสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านมันตอละอุมรูหู เขาจะต้องอายุยืนเลารอจะให้อายุเขายืนยาววาฮาสูนาอามาลุและงานของเขาก็งดงามตามไปด้วยที่ผมพูดเหมือนกับพี่น้องบอกว่าท่านนาบีนมุฮัมมัดอายุ63ปีอบูบัรอายุ63ปีอุมรัรอายุ63ปีอุลามาจํานวนมากมายอายุน้อยกว่าเราบรรดาผู้รู้นะักวิชาการหลายๆท่านอีกเยอะแยะผมจะหยิบยกเช่นท่านอิหมัมนาววีรอฮีมาฮุลละอายุ4ีปีแต่ดูผลงานอิหมัมนาววีครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นไม่ได้วัดที่อายุยืนหรืออายุไม่ยืนแต่ถ้าอายุยืนแล้วมีอามันที่ดีเป็นค่อยรุนนะ้สเข้าสู่เงื่อนไขที่เป็นคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้ท่านต้องการเป็นคนคนนั้นไหมท่านก็ขอดูอาต่อลอสผานวัตตาราใว้ท่านอายุยืนยาวขอดูอาต่อลอสผานวัตาลาให้ท่านมีอามันที่ดีงามและผมเองก็จะขอดูอาตอลอสผานวัตาลาให้พี่น้องทุกท่าน ในวันนี้ที่รับรู้รับฟังกันอยู่เนี่ยนะครับให้ทุกท่านอายุยืนยืนห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีอามันที่เป็นที่ตอบรับและมีอามันที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นพี่น้องอย่าให้อามันดังกล่าวมันตกอยู่กับประโยชน์ของตัวเองครอบครัวของตัวเองเพียงเท่านั้นให้มันเกิดกับอุมมะประชาชาตินี้ทั้งหมดดังเชกเช่นการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอาเลฮิวะสัลลัมท่านนาบีได้พูดต่อไปนะครับคนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับท่านนาบีบอกว่าคอยรุนนะ คนที่ดีนที่สุดในหมู่ประชาชาตินี้เป็นไงครับมักมูมุลกลนบีวอซอวอซอดูกุลิซานแปลว่าอะไรครับก็คือคนที่หวัวใจของเขาเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์มักมูมมักมูมเนี่ยนักวิชาการอธิบายท่านนบีอธิบายต่อนะสฮาบะบ,บอกว่าสูดูกุลิซานแปลว่าคนที่มีลิ้นที่สัตย์จริงที่สุดก็พูดคือพูดแต่ความจริงพี่น้องไม่พูดเรื่องเฉพาะไม่พูดเรื่องโกหก ไม่เอาเรื่องนินทามาเรื่องว่าร้ายมาพูดคุยกับใครพยายามรักษาลิ้นของตัวเองท่านนาบีบอกว่าคนแบบนี้สูดูกุลิซานนี่นะครับก็คือคนที่ดีที่สุดคําว่ามักโมมุลกลสหฮาบะก็ถามนาบีนบีครับสูดูกุลิซานเนี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจว่าการพูดจริงนะเป็นอย่างไรเรารู้เรื่องเราเข้าใจแต่ความว่ามักโมมุลกลเราไม่เข้าใจคืออะไรครับท่านนาบีบอกว่าคําว่ามักโมมุลกลก็คือ อัตติกีอัตติกีแปลว่าคนที่หัวใจมีความยำเกรงอัตติกีคนที่มีหัวใจมีความอันนกักีคนที่บริสุทธิ์ผุดพองหัวใจที่มีความยำเกรงแล้วหัวใจของเขานั้นมีความอิคลาสต่อรอสพานวตาลาห่างไกลจากการซอเลมคนอื่นห่างไกลจากการพูดคิดร้ายกับคนอื่นท่านนาบีบอกว่าลาอิสมูฟีฮีหัวใจที่มีความ มัคโมมุลก้อนหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ความสะอาดก็คือต้องไม่มีบาปไม่มีสิ่งที่เป็นจุดดำในหัวใจของตัวเองวาลาบารีและเป็นหัวใจที่ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่อาธรรมต่อคนอื่นวาลาเกลินและเป็นคนที่ไม่อะไรครับหัวใจที่ไม่อิจฉาริษยาไม่เดียดฉันไม่ดูถูกไม่ทำอะไรกับคนอื่นนี่คือหัวใจอันบริสุทธิ์ที่ท่านนบีบอกว่าคอยรุนนะัส อยากจะให้เราฝึกฝึกนะครับฝึกฝนพี่น้องจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นต้องเกิดประโยชน์กับคนเองเหมือนกันที่ผมบอกใครทุกคนพยายามให้ประโยชน์กับคนอื่นแต่ตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนั้นเป็นคนที่ประสบความหายนะครับพี่น้องเราเนี่ยนะครับต้องรักษาจิตใจพี่น้องพอมองภาพออกที่ผมได้นําเสนอหะดีของท่านนาบีมาทั้งหมดไหมว่าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นจุดปลายทางเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมันต้องเกิดประโยชน์กับตัวเอง ฮะดีส <des k> บทแรกพี่น้องคนที่จะเกิดประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีประโยชน์กับคนอื่นในอนาคตเนี่ยหัวใจของเขาต้องสะอาดหัวใจของเขาต้องไม่มีบาปหัวใจของเขาต้องไม่อิจฉาริษยาลิ้นของเขาต้องพูดแต่ความจริงและก็ <des k> ความดีนี่คือท่านจะได้ประโยชน์จากคนอื่นต่อไปแล้วครับพี่น้องท่านต้องศึกษาอันกุรานอันฮะดีสท่านถึงจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ไม่หรือท่านสนับสนุนให้คนศึกษาอันกุรอานและอันฮะดิษดังเช่นช่องทีวีช่องดาวเทียมที่เผยแผ่ศาสนาของลอสพานัวตาลาท่านไม่สามารถศึกษาได้ท่านทำงานในดุนยาท่านส่งเสริมคนเหล่านี้ทำงานต่อไปท่านก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดเหมือนกันท่านนาบีได้พูดต่อไปท่านต้องมีจัญญามารยาที่งดงาม คนที่จะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้ามารยาทเลวซามมารยาทด่าทอคนอื่นนินทารับหลังไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์กับคนอื่นได้หรือประโยชน์ที่จะเกิดกับคนอื่นก็ไม่พอบาปของตัวเองวันียาซุบินละคนที่จะมีประโยชน์กับคนอื่นจะต้องเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเฉื่อฉายเพิดเพ้วหวีผมหลอ่อแต่งตัวงดงามอยู่ อยู่ข้างนอกเฉิดฉายอยู่นอกบ้านแต่ว่าในบ้านไม่เอาอะไรเลยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลีวะสัลลัมท่านอยู่ในบ้านของท่านท่านเย็บรองเท้าของท่านท่านเย็บเสื้อชุนเสื้อปักเสื้อที่ขาดของท่านท่านช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาหารกับภรรยาของท่านท่านช่วยเหลืองานบ้านกับครอบครัวของท่านเราจะเป็นคนคนนั้นไหมครับ ที่ท่านนบีเป็นแบบฉบับกับเราทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องในบ้านแม้กระทั่งเรื่องคําพูดแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะพิเคราะห์พิจารณากับคนที่อยู่ในครอบครัวท่านนบีเป็นแบบฉบับเพื่อประโยชน์เกิดสูงสุดกับข้างนอกด้วยถ้าเราจะพูดแบบนี้นะครับเพราะพี่น้องบอกว่าเราจะพูดเรื่องข้างนอกอย่างเดียวไม่ต้องมาดูตัวเราเองอันนั้นมันประโยชน์ไม่ครอบคลุมท่านอาจจะดีที่สุดในคนที่อยู่ข้างนอกบ้าน แต่พออยู่เข้าบ้านแล้วท่านจะเป็นคนที่อย่างไรก็ไม่ทราบนบีไม่ได้สอนเราแบบนั้นท่านนบีจึงบอกว่าคอยรุกลีอาฮลิกุมคอยรุกุมลีอาฮลิกุมวาอานะคอยรุกุมลีอาฮลีท่านนบีบอกว่าอะไรครับคนที่ดีที่สุดก็ดีกับครอบครัวและฉันคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันท่านนบีช่วยเหลือดังเชกเช่นอาจารย์อับดุลละตีได้พูดมาสักครู่มาด้วยความหิวโหยนะท่านนบีมาครอบครัว มาต้องการที่จะทานอาหารเช้าแต่ว่าครอบครัวไม่ได้ทำอะไรรับประทานท่านนาบีไม่ได้มีอาหารการกินเก็บสะสมนำไว้ท่านนาบีนั้นได้บอกถามเหล่าบรรดาสหาบะถามเหล่าบรรดาภรรยาของท่านว่ามีอะไรจะรับประทานมีอะไรจะกินไหมท่านนาบีมหามัสลลลลอฮวะลัวะสัลัมเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนาบีบอกว่ามาอินดานาชัยอนันพวกเราไม่มีอะไรเลยครับท่านนาบีไม่มีอะไรเลยค่ะท่านนาบี ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัาาล,าาล,ลลอฮุวะเัลัมบอกว่าฟาอิซันอินนีซาอิมเอาอย่างนี้ละกันนันถือสินอดดีกว่าจากเรื่องน่าจะเป็นเรื่องขอขาดบาดตายที่สุดท่านนาบีทําให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดในการดํารงชีวิตนะครับท่านนาบีจึงได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านทั้งหลายต้องมันเพียรในการให้อาหารกับคนอื่นแบ่งปันให้กับคนอื่นสิ่งที่เรารักที่สุดก็คืออยากจะให้ตัวเรานี่นะครับ ได้รับความอิ่มเอิบได้รับความเมตตาได้รับความปลอดปัยนเราก็ต้องอยากจะให้คนอื่นได้รับด้วยท่านนบีม a ม o m a สัลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมบอกว่าลายุมีนุอะฮัดุกุมไม่นับว่าจะมีอีมานอย่างสมบูรณ์เป็นอันขาดฮัตตาอากูนะอาฮับบะอิไลฮีจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักของพวกท่านทั้งหลายมากกว่าครอบครัวของท่านมากกว่าคนผู้คนทั้งหมดเลยท่านนบีก็บอกเช่นเดียวกันบอกว่าลายุมินุอะฮัดุกุมไม่นับว่าจะเป็นผู้ศรัทธานะครับ ถ้าไม่รักในสิ่งที่ตัวเองรักลายุมีโนอาฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบลีอิลีอาคีฮิมายุฮิบุลีนับซีนั่นก็คือว่าไม่นับว่าจะเป็นผู้ศรัทธาที่มีอีมานอย่างสมบูรณ์มีอีมานที่เข้มแข็งมีอีมานที่มั่นคงจนกว่าเขานั้นนะครับจะเป็นคนที่อะไรครับจะเป็นคนที่รักที่จะให้เกิดขึ้นกับคนอื่นดังเชกเช่นที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองอยากให้ตัวเองอิ่มหมีพีมัน อยากให้ตัวเองทานอาหารดีๆอย่าให้ตัวเองนั้นอยู่ในสภาพที่มั่นคงก็กลับไปดูคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือไม่นี่คือเรื่องราวของศาสนาที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าท่านนาบีให้ความประเสริฐบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดคือคนที่ให้อาหารกับคนอื่นท่านนาบีได้พูดต่อไปนะครับคนรับสลามเป็นคนที่ดีที่สุดสับอะไรกับคนจะให้สลามครับพี่น้องต้องเป็นคน สุดยอดนัมเบอร์วันจริงๆนะครับให้สให้าลามกับคนอื่นได้แม้กระทั่งคนรับกลายเป็นค่อยรุกลุ่มเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านที่ผมได้พูดผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ห่างไกลจากการอิจฉาริษยาห่างไกลจากการที่มองคนอื่นในแง่มุมที่เราเรียกว่าเป็นความโปรดปรานนะครับและพยายามมองทุกมุมมองให้งดงามให้ดีงาม แล้วก็เป็นคนที่พูดจริงสูดุกุลลสานเป็นคนที่พูดจริงนะครับนั่นคือคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้เพื่อให้เราเกิดประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดนะครับก็เช่นอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องผมมีฮะดิษก่อนจะทิ้งท้ายในวันนี้เช่นเดียวกันนะจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลบอกว่าอะไรครับอะฮับบุลอามานอิลลอฮงานที่ดีที่สุดเป็นที่รัก ของลอสซภานวตาลาเป็นที่โปรดปานของลอสซูานวตาลามากที่สุดนะครับประการที่หนึ่งท่านนบีว่านั้นนบีนั้นได้บอกว่าอิดคอลุซูรุตฟี่กอลบินมุสลิมทําให้พี่น้องของเรานั้นสบายใจทําให้พี่น้องของเราสบายใจถือเป็นอามันที่เอาลอสซูพาโนตาลาทรงโปรดปานที่สุดแต่ไม่ได้เอาเรื่องโกหกมาพูดนะเอาเรื่องความจริงพยายามยิ้มแย้มจำใส มีใบหน้าที่งดงามไม่ได้หมายความใบหน้าที่งดงามคือใบหน้าที่เ,เขาเรียกว่าลงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะลงแป้งใส่มัสคารา่าใสอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะใบหน้าที่งดงามคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็น mit, มิตรมมตรีจิตกับผู้คนทั้งหลายท่านนาบีบ,บอกว่าอิดคอลุสุรุตอัลาก้อนบินมุสลิมเป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดทําให้พี่น้องของเราสบายใจนะ ทำให้พี่น้องของเราสบายใจท่านอบีบอกต่อไปเอาตักชีฟฟอันฮุลกุรบะหรือผ่อนปลนผ่อนคลายช่วยเหลือขจัดปัดเปล่าวความทุกข์ยากให้กับพี่น้องของเขาพี่น้องของเขาไม่สบายใจเรื่องอะไรกุ้มใจเรื่องอะไรเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือได้นะครับเอายาคอดีได้นั้นหรือ พี่น้องของเราอาจจะกุ้มใจเรื่องหนี้สินเราก็ใช้หนี้ให้มาชชอัลอลทำให้ความทุกข์ใจความกุ้มใจของเขานั้นได้มาลายหายไปเอาตาสุดดูยาวานหรือทำให้เขานั้นห่างไกลหรือว่าไม่ให้เขาหิวโหวยเป็นอามันที่อัลลอฮฺสุภานวตาลาทรงรักไม่ใช่เราอิ่มพี่น้องของเราหิวอยู่ไม่ได้ครับพี่น้อง พยายามเสาะแสวงหาคนที่เขามีความต้องการหลายๆเรื่องแล้วเราก็ไปช่วยเหลือเขาอันนี้เป็นงานเป็นอามันที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานที่สุดนะครับเช่นเดียวกันเอาอัมชีอาลาอาขีฮีฟีฮายาตินนะครับท่านนาบีก็บอกต่อไปนะท่านนาบีบอกว่าหรือเดินไปพร้อมกับพี่น้องของเขาในสิ่งที่เป็นความจำเป็นความทุกข์ของเขานี่นะ อาฮับบูอิไลยดีที่สุดเป็นที่รักมากกว่าณที่ฉันอันอาตากิฟฟีฮะดันมัสยิดีชาฮรอท่านนาบีบอกว่าอะไรครับการที่เราเนี่ยนะครับไปพร้อมกับพี่น้องของเขาพยายามคุยเป็นเพื่อนพยายามปลอบปลมสิ่งที่พี่น้องของเรากุ้มใจพยายามให้กำลังใจพยายามพูดในแง่มุมที่ดีเนี่ยนะครับท่านนาบีบอกว่าอะไรครับ ดีกว่าเป็นที่รักของฉันมากกว่าเอีอติกาฟก็คือประจำอยู่ที่มัสยิดของท่านนาบีหนึ่งเดือนซสอีกการละหมาดที่มัสยิดของท่านนาบีได้ผละบุญหนึ่งวะกัตูเท่ากับหนึ่งพันไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดดูหรือละหมาดซุนนะทั้งหลายแต่ท่านนาบีบอกว่าการที่เราเดินไปพร้อมกับพี่น้องมุสลิมอาจจะแก้ไขปัญหาของเขาไม่ได้โดยซ้ําแค่รับฟังนี่นะครับดีกว่าการนั่งเอีอติกาฟโดยไม่สนใจใครหนึ่งเดือนโดยซ้ําประเสริฐกว่าครับพี่น้อง ท่านนบีได้พูดในบางรีวายะ่าบอกว่าว่ามาว่ามาชาฟีฮะยะติอาขีฮัตตาฮัตตายุสบิตากาดามะฮูยุสบิตุลลอฮ์อัลอาลัยฮิเยวมาตซิลอักดามท่านนบีบอกว่าอะไรครับท่านนบีบอกว่าหากว่าเขาในเมื่อเดินไปแล้วแล้วสามารถปลดเปลื้องหรือขจัดปัดเป่าห่างไกลจากพี่น้องของเขาได้ ในปัญหาของพี่น้องของเขาเนี่ยนะจนกระทั่งทุกอย่างมันนิ่งจนกระทั่งสามารถทําให้พี่น้องของเขาสบายใจเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะให้เขามั่นคงที่สุดในวันเกียร์มานะนี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ร้อนเป็นความทุกข์ยากและเป็นสิ่งที่เป็นอยากจะให้พี่น้องทุกคนมีความหวงังกับการที่เราทําแบบนี้เนี่ยนะครับในทุกขั้นตอนในทุกวิถีทาง ท่านจะกลายเป็นค่อยรุนนัสมันอัมฟาฮุมลินนัสท่านจะเป็นคนที่ดีที่สุดตามคําพูดของท่านนาบีว่าคนที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดและคนที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดในทุกเรื่องราวนะครับเป็นการสร้างให้เรามีบุคลิกที่ดีมีมารยาทที่ดีดีกับครอบครัวของตัวเองดีกับจิตใจของตัวเอง ดีกับสิ่งที่เราพูดออกมาด้วยความดีที่แท้จริงและไม่มีความดีดังกล่าวที่เราปฏิบัติมันรั่วออกไปเลยพี่น้องมันคงยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะครับหวังว่าการบรรยายคนเดียวในวันนี้นะจะให้ประโยชน์กับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนำเดฟฟังเทปของผมในวันนี้หรือพูดคุยในวันนี้นําไปสู่การปฏิบัติครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้จับสักหนึ่งฮดีษที่ผมได้พูดว่าเหล่าบรรดาคนดีทั้งหลายที่นบีได้พูดถึงนี่นะครับ แล้วพี่น้องได้ปฏิบัติสักอย่างหนึ่งในหัวจิตหัวใจของท่านในการดํารงชีวิตของท่านนี่คือความคุ้มค่าแล้วครับพี่น้องในการบรรยายศาสนาของเรามาอย่างมากมายพี่น้องได้ปฏิบัติและไม่ได้หมายความว่ากลับมาหาตัวผมแต่ประการใดนะสิ่งที่กลับมาหาตัวผมคือผลบุญแต่สิ่งที่จะได้กับตัวท่านเนี่ยมันเป็นการถาวรที่เราเรียกว่าซอดอกอตุนญารียตุนซอดอกอจาริยที่จะอยู่คู่กับท่าน ตราบใดที่ชีวิตของท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่อิัลา์นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับในการพูดคุยนะครับในครั้งนี้นะครับขอรัสผาโนาตาลาได้ท่งโปรดปานนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวของการฟังบรรยายศาสนาใช้เวลาของท่านในการพูดคุยเรื่องอิสลามให้เวลาของท่านเป็นเวลาที่มีประโยชน์และเวลาของเราในดุนยานี้เนี่ยนะครับเป็นเวลาเพียงเล็กน้อย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเวลาในโลกอาค์เคโอสเนี่ยนะครับเท่ากับห้าหม,มื่นปะีด้วยกันคอมซีนาอันฟอสนะการที่เรามีอายุไขเพียงเล็กน้อยและใช้เวลาแบบนี้เนี่ยเราจะไปใช้เวลาจำนวนมากในวันอาือเคโรซึ่งวันหนึ่งในดุนยานี้เท่าวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันวันหนึ่งในดุนยานี้นะครับเท่ากับห้าหมื่นปีในวันอาือเคโร ถ้าถามว่าเราใช้เวลาของเราไปในทางที่ไม่มีประโยชน์ใช้เวลาของเราไปในทางที่ไม่เกิดไม่ยังประโยชน์ใดๆแน่นอนแล้วเกินนะครับห้าหมื่นปีของเราในโลกอาคุรอจะเป็นความทุกข์ร้อนจะเป็นความทุกข์ยากกับเรานะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องจริงๆนะให้พี่น้องได้ใช้เวลาในดุนยานี้เป็นเวลาที่เป็นการฟังท่านนาีบอกว่าต้องมีสอย่างนะหนึ่งเป็นคนเรียนเป็นคนฟังนะเป็นผู้สอน อย่าเป็นคนที่สี่ก็คือไม่เรียนไม่ฟังไม่สอนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับต้องให้เกิดประโยชน์บ้างนะครับกับการดำรงชีวิตในดุนยาของเรานะครับยาซาคกุม,มุลลอฮ์ุไรรันยาห์ซัขอลัลล์สุภานวตตลาได้ทรงโปรดปานคุณงามความดีนะครับในการฟังของท่านนะครับให้หูของท่านนั้นกระจ่างชัดในเรื่องราวของศาสนาฟังแล้วนาไปสู่การปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์ฝากขอดุอาศต่อลอสุภานวัตลาให้ท่านและครอบครัวได้มีแต่ความดีอันมากมายแล้วก็ ได้รับความดีเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติอินชาอัลลอ์เราจะได้พบกันนะครับในสวนสวรรค์ของอัลลอสพาโนอาตาลานะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับกับรายการในวันนี้นะครับอักูลูกาลิฮ่าดะฟัสซัฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซัยมิกุลิซัมฟัสซัฟิรุอินนะฮูฮุวัลกาฟูรุรเราะฮีมวาสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ